วัสดีครับพบกับสุรุกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดวิดเบ็คแฮมลิเวอร์พูลสมรู้ยินแทนนิ่งเกินวัยช่วยทีมเจ้าแมนซิตี้เทนอเล็กซานเดอร์โดนกับแบ็คขวาของลิเวอร์พูลได้รับคำชมอย่างล้มหลามจากการยิงประตูสำคัญช่วยให้ทีมเก็บ1คะแนนจากเกมเสมอกับแมนซิตี้1-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเปรียบดังเป็นเดวิดเบ็คแฮมของลิเวอร์พูลกาซานสมิการกับแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมความนิ่งของเทนอเล็กซานเดอร์โนหลังจากที่ยิงประตูสำคัญช่วยทีมเก็บผลเสมอกับแมนซิตี้ในศึกนัดล่าสุดเนื่องจากว่าเขามีความมั่นใจเราคือสเกลเซอร์คุณก็รู้ผมนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะนิ่งได้มากขนาดไหนเพราะถ้าเป็นผมคงทำแบบนั้นไม่ได้แน่ผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าเขาเป็นผู้เล่นแบบไหนทุกคนในโลกฟุตบอลรู้มันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมสำคัญกับทีมเรามากๆและผมก็ดีใจกับเขาและดีใจกับทีมด้วยลิเวอร์พูลยังคงตามหลังแมนซิตี้อยู่แค่1คะแนนจากการเล่น13นัดต่อไปพวกเขาต้องหล่นมาอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนหลังจากเอฟเอ็นยาอาร์เซนอลสามารถเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดและขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับที่ใครๆต่างก็รักเจอร์เก้นคล็อปคุณซื้อของลิเวอร์พูลนักเตะทุกคนนะครับให้ความเคารพรักเปรียบเสมือนคุณพ่อโดยเจอร์เก้นคล็อปนั้นนะครับเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลก็สร้างลิเวอร์พูลให้ยิ่งใหญ่นะครับเขาใส่ทุกอย่างเต็มที่ทั้งหัวจิตหัวใจโดยในเกมล่าสุดที่พบกับแมนซิตี้นะครับก็มีสื่อทางด้านของประเทศอังกฤษได้นำช่วงวินาทีที่เจอร์เก้นคล็อปทำกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อกับลูกชายนะครับโดยหลังจากจังหวะนี้นะฮะหลังจากจบเกมเจนครับรีบทำการถอดเสื้อโค้ทกันหนาวของเขาให้กับทางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เพราะเขาเห็นถึงอาการของนักเตะแม็กอลิสเตอร์ว่ากำลังหนาวอยู่ซึ่งในจังหวะนี้เองแม็กอลิสเตอร์ก็ไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวออกมาหรือหาเสื้อกันหนาวมาใส่มาด้วยนะครับแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าความรักอย่างแท้จริงจากเจนครับโดยเจนครับไม่เคยมองข้ามสิ่งเล็กๆแบบนั้นเลยและนั่นคือสิ่งที่เขามัดใจผู้เล่นของเขามาโดยตลอดได้อยู่หมัดเลยทีเดียวนะครับก็ในคลิปนะครับเป็นการเห็นอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์เดินมาหนาวๆนะครับเจเก้นคล็อปก็เลยถอดเสื้อโค้ทของเขาไปคลุมให้แล้วก็บอกว่าเอาไปใส่ซะไอ้ลูกชายแล้วแม็กลิสเตอร์ก็เดินไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับสุดๆจริงๆส่วนก่อนหน้านั้นนะครับทางด้านของเจเก้นคล็อปนะครับก็ไปล็อกคอไปห้ามดาวินนูเยสที่จะมีเรื่องกับเป๊ปกูริล่านะครับส่วนนูเยสนั้นครับเห็นว่าเจเก้นคล็อปมาห้ามก็เลยทำท่าแบบเหมือนลูกกลัวพ่อนะฮะก็เลยแบบไม่มีอาการตอบโต้เป๊ปกูริล่าอีกต่อไปนะครับนี่นะครับได้ใจจริงๆนะครับเก็บทุกรายละเอียดลิเวอร์พูลแมนยูพร้อมอีก3ทีมนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกรุมจับตาแข้งดาวรุ่งแบ็กเบิร์นโรเวอร์อดัมวอร์ตันนะครับกองกลางของแบ็กเบิร์นโรเวอร์กลายเป็นเป้าหมายของทีมจากพรีเมียร์ลีกไปแล้วหลังจากที่เจ้าตัวสามารถก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ได้เมื่อซีซั่นก่อนนะครับมีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลและอีก4สโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกตามพากันให้ความสนใจอดัมวอร์ตันเจ้าหนูกองกลางในวัย19ปีของแบ็กเบิร์นโรเวอร์เพื่อที่จะมาปั้นต่อที่เพิ่งแจ้งเกิดกับทีมได้สำเร็จในซีซั่นก่อนดาวเตะกุลาไฟแบ็กเบิร์นนะครับทำการเปิดตัวในทีมชุดใหญ่ของแรกเมื่อซีซั่นที่แล้วโดยได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของกุนเซือร์ยอดาวโทมัสสันและในซีซั่นนี้เขาก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลีก12เกมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอีกด้วยรายงานจาก90มิลนะครับในอังกฤษเปิดเผยว่านอกจากลิเวอร์พูลที่กำลังจับตามองวอลตันอย่างใกล้ชิดแล้วด้วยโดยยังมีอีก5ทีมที่อยู่ในข่ายเช่นเดียวกันได้แก่ทอตแนมสเปอร์ไบรตันเอเวอร์ตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลการให้ความสนใจอดัมวอร์ตันเนื่องมาจากทางทีมหงแดงกำลังมองหากองกลางหมายเลข6หรือกองกลางตัวรับที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนในแดนกลางซึ่งณตอนนี้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ทำหน้าที่นี้อยู่ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือลิเวอร์พูลซูเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์แชมป์พรีเมียร์ลีก AI ทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกAI ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับฟันธงแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมทั้งอาร์เซนอลแมนซิตี้ลิเวอร์พูลและแอสตันวิลล่าทำคะแนนบี้กันสนุกนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ฟาดแข้งกันแล้วถึง13นัดโดยการลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้มีความสูสีกันอย่างมากหลังเอฟเอ็นยาอาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงโดยมี30คะแนนเฉือนแชมป์เก่าแมนซิตี้แค่แต้มเดียวเท่านั้นส่วนลิเวอร์พูลนะครับตามมาเป็นอันดับที่3มี28คะแนนเท่ากับแอสตันวิลล่าแต่หงแดงมีผลต่างประตูที่เสียที่ดีกว่าทางด้านทอตแนมสเปอร์อยู่ที่5มี26แต้มตามมาด้วยแมนยูมี24แต้ม
Ganati Opta นะครับบริษัทรวบรวมสถิติชื่อดังได้นำ AI ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์แชมป์ทีมอังกฤษโดยออกมาว่าแมนซิตี้ยังคงมีโอกาสมากสุดแต่ลดลงจาก 84% ลดลงมาเหลือ 77.8% ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลนะครับมีโอกาสคว้าแชมป์เพิ่มจาก 9.1% มาอยู่ที่ 11.1% ส่วนอาร์เซนอลโอกาสมาเป็นอันดับที่3เพิ่มเติมจาก 5.6% มาเป็น 9.9% นะครับโดยผลวิเคราะห์แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2023-2024 จากการคำนวณของออปต้ามีดังนี้อันดับที่1นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่ 77.8% อันดับที่2ลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่ 11.1% อันดับที่3อาร์เซนอลมีโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่ 9.9% อันดับที่4แอสตันวิลล่ามีโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่ 0.8% อันดับที่5นิวคาสเซิลมีโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่ 0.2% อันดับที่6สเปอร์มีโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่ 0.1% ส่วนแมนยูนะครับอยู่ที่8นะครับโอกาสคว้าแชมป์นั้น 0% นะครับส่วนทีมอื่นก็ไม่มีโอกาสเลยล่ะครับท่านผู้ชมครอบครัวสุขสันต์พ่อของลุยดิอาร์ฉลองวันเกิดกับลูกชายที่อังกฤษครอบครัวสุขสันต์ฝันร้ายผ่านไปแล้วนะครับลุยมานูเอลดิอาร์พ่อของลุยดิอาร์ปีกทีมลิเวอร์พูลได้โพสต์ภาพฉลองวันเกิดอายุครบ55ปีพร้อมกับครอบครัวที่อังกฤษอย่างชื่นมื่นหลังได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับดิอาร์ซีเนียนครับถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายของประเทศรักพาตัวไปพร้อมกับภรรยาซึ่งถูกปล่อยตัวมาก่อนนะครับในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงขณะที่เขาก็ถูกกักตัวนานถึง12วันกระนั้นก็ดีนะครับท้ายที่สุดดิอาร์ซีเนียได้รับอิสรภาพเมื่อวันที่9พฤศจิกายนส่งผลให้ลิเวอร์พูลลงทุนนำเครื่องบินเจ็ตไปรับตัวมาที่อังกฤษให้ใช้เวลาในช่วงเทศกาลร่วมกับลูกชายในวัย6ปีโดยเขาและสมาชิกในครอบครัวได้เดินทางไปดูเกมเอทิฮัดสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยนัดที่หงแดงบุกไปชาแต้มจากแมนซิตี้ด้วยการเสมอกันไป1-1กระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับพ่อของดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียได้แชร์ภาพลงใน IG ฉลองวันเกิดอายุครบ55ปีอย่างมีความสุขในเมืองคูดีผมอยากขอขอบคุณพระเจ้าที่อนุญาตให้ผมได้ฉลองการมีชีวิตอีกปีร่วมกับครอบครัวของผมภรรยาของผมลูกๆของผมและลูกสะใภ้ที่ได้ใช้เวลาเดียวกันในวันที่สวยงามนี้ดิอาร์ซีเนียโพสต์ขอพระเจ้าคุ้มครองผมจะรักพระองค์ตลอดไปด้วยหัวใจทั้งหมดของผมมีนี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่29พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ